สวัสดีค่ะคุณเซตานิกอดีตฮีโร่คลาสเกตอันดับ1 Southeast Asia สนใจกลับมาทำงานในสมาคมฮีโร่อีกครั้งไหมคะไม่ครับลองดูคลิปก่อนค่ะคลิปอะไรเฮ้ยไซตามะยุคร่างสองเจนอนโซนิกฟังดีเอาฮะวาแมนภาคใหม่หรอแกใหม่หรอไอ้ตัวนี้เร็วหลอนภาคคมภาพภาพยังดีภาพสวยจัดเอาไงดีอะอยากเล่นกลับไปที่บ้านทุกคนแต่ผมเอาไปแล้วอะเอาไปดีวะกูไม่กลับไปแล้วเอาไปแล้วเว้ยไม่กลับด้วยเหตุนี้ไซตังหิตจึงกลับมาทำงานในสมาคมฮีโร่ในฐานะฮีโร่คลาส S ใหม่อีกครั้งหนึ่งและสิ่งแรกที่ผมจะทำในฐานะฮีโร่คลาส S ก็คือการปลุกตำนานที่ยังมีลมหายใจอะตอมิกปลุกเขาขึ้นมาจากหลุมแล้วตอนนี้ทางสมาคมฮีโร่ก็ได้มอบหมายให้ไซตังหิตมาทดสอบในเซิร์ฟเทสโอ้โหเพื่อนๆดูภาพโคตรดีและเสียงหายใจของไซตามะมันช่างเซอร์ราวเหลือเกินและมีซักไทด้วยเท่จัดครับไซตามะไม่เร็วดิจะที่ช่วยดูแลเด็กๆของข้าละไอ้นี่มันประชาไตเติดคนเกลียดแม่งเปิดราชาได้ยังบ่อยเกลือชิบหายให้ราชาไตมาคนนี้มันเป็นคู่ต่อสู้ของแกเถอะโอ้อันลักชิบหายข้อละการเลยแล้วเราได้เล่นเป็นไซตามะนะครับทุกคนวอดูดิข้อละการตัวมาเอกเลยราชาไตพี่ผมราชาไตไอมาแล้วกันแล้วผมรอที่เต้าไงจังหวะนี้เราเข้าไปสั้นไปเลยใส่หนูไปแล้วผมมันชุดแบบไม่เอาจริงของตะยีนเอาเซตมาลงมาจุ่มดินได้ไงเมื่อไหร่เซตมาแล้วด้วยต่อยมันรัวแอ๊กระโดดเตะกระโดดจิ้มกระโดดเตะกระโดดต่อยแม่งดูยาวเลยคนแม่งดูฟงมาคนมาทุกคนดูเด้อวู้เฮ้ยมันเป็นไรมันเป็นไรมันคลั่งทุกคนเฮ้ยทำอะไรอ่ะฟาดฟาดต่อเนื่องของราชาไตนี่คือผมแล้วผมรอที่เต้าไงผมรอได้อ่ะแล้วมันก็ยังคงสะเทือนแล้วก็ต้องอีพวกเราต้องพักเราไม่ได้ลองเขาไม่ตอบที่ด้านแล้วก็มีที่ไม่ได้ดึงเขาไม่ตอบที่ด้านผมเศรษฐกิจต่อยไปอัพประมาณหนึ่งทีเซนต์มาเอาเงินสรุปนี้ลงก่อนนะครับผมก็ติดต่อยมาเยอะมากตอนนี้ต้องต่อยแบบไหนมาครับผมเราเอสมาเด้อหนึ่งกับลมตึงแล้วนะราชาไตดินมึงกำลังจะกลายเป็นไตตึงในเวลาตอนนี้แหละเว้ยไอ้เว้ยมันใช้ราชาไตดินพิโรจน์ใส่เมาได้สกิลเว้ยกวาดลานวัดหล่อหลบได้แล้วอันที่เป็นจ่วงไซตายินมาแล้วไงอันที่เป็นสกิลวัดพันอย่าอยู่เลยมาแล้วกูตอนนั้นเหรอวัดพันไปครับผมหมัดเดียวลบตึงไปแล้วผมยังไม่รู้หมัดเดียวครับผมไปกวาดลานวัดแล้วก็หมัดไปยืนไปสามคอมโบแล้วก็ปิดไปด้วยสี่ดอกห้าทิศหกทิศเจ็ดทิศแปดทิศเก้าทิศสิบทิศนี่มึงเกี่ยวกับโบร้อนได้เนี่ยโบร้อนโดนสองสามทิศตายแล้วมึงโดนไปสิบทิศไม่ตายวัดพันลานมาเลยเรียบร้อยจบเกมครับเพื่อนๆราชาใต้ดินหู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 ยังเท่เสียงอะไรวะคุณนึกว่านาฬิกาปลุกจริงและไซตังหิตก็ตื่นมาเพื่อกลับมาเป็นฮีโร่คลาส S ใหม่อีกครั้งหนึ่งเอ๊ะแล้วทำไมกูกลายมาเป็นมึงเนี่ยที่นี่ที่ไหนหูเหมือนโตเกียวในประเทศญี่ปุ่นเลยครับทุกคนเอ้าเฮ้ยวัยรุ่นทำไรกันอ่ะเฮ้ยจริงจังเกมมิ่งจัดด้วยอ๋อเล่นวันแมนในมือถือเพราะเกมวันแมนเวิลด์สามารถเล่นในมือถือได้ด้วยครับทั้งใน iOS และ Android ครับทุกคนลิงก์ลงทะเบียนล่วงหน้าอยู่ใต้คลิปวิดีโอเนี่ยลูกค้าชอบโหแล้วดูเมืองดิครับทุกคนสุดจริงสวยจัดมีเสียงเฮฮาเจียวจ้าวอยู่รอบหมดเอ้ยใครกินอะไรมีปีศาจเหรอเมื่อกี้ใครทำอะไรน้องอ่ะอ๋อกูเองเฮ้ยคิงซอมบี้แมนทำไงถึงจะได้เชี่ยอะตอมิกกูไม่อยากเล่นมึงกูไม่อยากเล่นมึงกูอยากเล่นตัวที่อยู่บนจอนี่ป่ะสุ่มกาชาเฮ้ยอะไรเนี่ยกูถามจริงแค่เข้าไปสุ่มกาชามึงต้องอลังการขนาดนี้เลยหรอโอ้โหรู้สึกมีพลังเลยครับดูเรทปู่ซิลเวอร์แฟรงค์และไม่มีตู้เรทอะตอมิกด้วยไง
มีโซนิกมีแฟงแล้วก็มีตู้ธรรมดานะครับทุกคนจะหาอะตอมิกก็ต้องเปิดจากตู้ธรรมดาให้เจอโอ้และดวงอย่างกายหินแต่ผมไม่กลัวด้วยความที่เป็นเซิร์ฟเทสสมาคมฮีโร่เลยเซกาใช้กับผม 1,307 ใบเอาตอมิกคริสตัลมาแน่นอนแต่ก่อนจะสุ่มเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูนะครับว่ามันมีตัวอะไรบ้างเริ่มมาเกมจะมีให้เรา3ตัวแม็กสายฟ้าสมายแมนแล้วก็โกลเด้นบอลมีแต่ฮีโร่คัท A ตอกต่อยแต่ถ้าเกิดเราอยากจะได้ฮีโร่คัท S เราก็ต้องสุ่มซอมบี้แมนว้าวมูเมงไรเดอร์เจนอสซอยตามะเวอร์ชั่นฉายว่างงานก่อนที่เขาจะวิดพื้นร้อยทีซิทอัพร้อยทีสควอทร้อยครั้งแล้วก็วิ่ง10กิโลเมตรมีฮีโร่ก็ต้องมีวิลเลียนด้วยนะครับทุกคนวายร้ายโซนิคความเร็วเสียงอาตอมเมกซามูไรกูต้องมีโอ้ยอย่างเท่ทุกคนเอฟเฟคสกิลมันต้องทัชใจผมแน่ทุกคนผมเชื่อแต่เดี๋ยวก็รู้ว่าผมจะสุ่มได้มันแน่นอนและตัวอวยจานเจครับผมปุริปริซันเนอร์ทรีแองเจิลสุดตึงปู่ซิเวอร์แฟงคิงคิงก็มีแล้วตอนต่อสู้คิงมันจะเป็นยังไงเนี่ยทุกคนน่าตื่นเต้นว่ะเดี๋ยวถ้าสุ่มได้ผมจะไปรีวิวเหมือนกันไก่ลูกกระจอกอะตอมิกวาเลนติโน่เหรอแล้วก็กระบอกสามท่อนลิลลี่มีเท่านี้ครับเพื่อนๆโอเคเราไปเริ่มสุ่มกาชากันเลยดีกว่า307ใบโอกาสออก SSR ตัวละครคือ 0.3% ทุกคนโอ้โหแล้วพอได้ปุ๊บเราต้องมาลุ้นอีกว่าเราจะได้ตัวที่เราอยากได้อย่างอะตอมิกซามูไรของผมหรือเปล่าแต่ไม่ต้องห่วงการันตีมันค่อนข้างไวครับการันตีที่90ครั้งเผลอพลาด307ใบเนี่ยจะได้ทุกตัวเริ่มสุ่ม10ครั้งกันเลยครับทุกคนอะตอมิกจะมาไม่เนี่ยหนึ่งกระยองลงไปเลยลุยครับทุกคนอะตอมิกไปกันสุ่มกาชาเพื่อนๆว้าวเฮ้ยคิงเฮ้ยผมได้คิงได้จังหวะเด็ดได้โซนี่กูได้หมดเลยเมื่อกี้มากูได้หมดทุกตัวเลยจังหวะเด็กไม่มีไม่ใช่ไม่เหมือนที่เห็นเมื่อกี้นี่ว่ะทำไมแม็กสายฟ้ามันมาวะมา2ตัวเลยเหรอเป็นอาวุธด้วยนะไม่ใช่ตัวละครเฮ้ยอาชูราคาบุโตะคืออาชูราคาบุโตะไงล่ะตัวนี้ไม่มีได้ไงเนี่ยผมว่ามันน่าจะทยอยอัพวิลเลียตอนนี้น่าจะมีแค่โซนิคครับทุกคนว้าววัคซีนแมนพี2เฮ้ยเจนอนเดี๋ยวนะนี่ผมได้แต่ไอเทมหรอวะเนี่ยคือมาแล้วมันสวัสดีครับหัวเล้งแมงแรงแตงแตงเฮ้ยหนวดสปริงพึ่ง10โรอย่าพึ่งใจเสียแสดงว่าเป็นเอฟเฟกต์การสุ่มกาชาคนที่แบบมันเห็นเงาตัว ADR ทั้งหลายเนี่ยดูดีมีอะตอมิกด้วยนะมีกระบองเหล็กด้วยแสดงว่าในอนาคตกระบองเหล็กลูกรักผมอีกตัวจะต้องเข้ามาแน่นอนหุ้ยจะตามมาชุดนอนแต่เป็นอาวุธครับทุกคนส่วนฮีโร่จะได้ตัวอะไรใครอะอะไรตัวอะไรตัวอะไรเอฟเฟคมันอย่างอลังการผมนึกว่าได้ SSR แต่ได้ SR ทุกคนนี่ทุกคนดูนะเนี่ยเห็นป่ะไม่ทันแบทอะตอมิกดูไม่ทันแล้วข้าไปแล้วสวัสดีครับเป็นอะไรกับหนวดสปริงเนี่ยวาเลนติโง่นี่ครับเงามีตัวอะไรบ้างนะคือคิงเจนอสแสงม่วงคือเกลือหน้าต้องแสงทองนะผมว่าเอาไซตามะเวอร์ชันก่อนที่เขาจะหัวโล้นคนไซตามะเป็นแค่ SR นะครับเพราะเป็นเวอร์ชันก่อนที่เขาจะแข็งแกร่งอะครับทุกคนแล้วก็ยังคุ้มเกลืออย่างต่อเนื่อง50โรไม่ได้เดดอาร์เลยหรอสมาร์ทคอมฮีโร่คนเบต้ามึงเอากูเลยเหรอพี่ก็ยังคงเป็นแสงม่วงเฮ้ยพูดิซันเนอร์เป็น SR ว่ะทุกคนใน100แมนเวิลด์เสียใจด้วยนะจันเจตัวไอ้จันเจเป็นแค่ SR ว่ะทำไมเพื่อแรกกูไม่ออกเลย80โรแล้วนะเฮ้ยแสงมันดูอลังการทองมาซุปเปอร์แรกแตกแน่นอนและจังหวะนี้อะตอมมิกอะตอมมิกอะตอมมิกอะตอมกูหมดแรงเลยไอ้ตอมมิกมาจริงแต่เป็นอาวุธนะครับยังไม่แก่เลยสักนิดเจ้าตัวละครอะตอมมิกคริสม์ตัวไรตัวไรที่รู้ไม่ได้ด่าแน่นอนปู่ซิว่าแบบภาษาอะไรบ้างจ้าซูเปอร์แรร์ตัวแรกของไอดีกายเหยของคนเบต้าคือปู่ซิว่าแฟงครับไอ้ใครต่างก็เรียกชื่อว่าบังเจ้าของสำนักสนานอะไรบ้างจ้าจ้าดูฮะฟิวจัดนี่ด่าตัวแรกแล้วต่อไปเป็นการันตีอ่ะเราได้ลุ้นอีกตัวม่วงทำไมม่วงอ่ะแต่ผมได้ตัวละครถึง3ตัวเลยนะทำไมโรนี้ไม่เป็นการันตีอ่ะอุ้ยตัวละครใหม่ที่เราได้ครับปลดล็อกรูปลักษ์ด้วยฮอร์เรดอามันจะรีเซ็ตการันตีแบบนี้นี่เองแล้วเมื่อกี้ปลดล็อกรูปลักษ์อ่ะปลดล็อกกันหมดปลดล็อกถึง5ตัวสตาร์มาชายว่างานเน่ก็หลอกครับถึงเขาจะดูโง่เขลาแต่ตอนที่เขายังมีผมเขาช่างดูเท่เหลือเกินไปสู้กันต่อได้ทั้งวัน
ผมบอกเลยวันนี้ผมได้ทั้งวันโอกาชาเหลืออีก 1,200 ใบเจนอนว่ะแกก็เป็นได้แค่เอสอาร์แหละเจนอนต้องรอเวอร์ชั่นระเบิดเบรจักรปึ้งแมวไม่ต้องกลัวเกลือเพราะเป็นโค้ดเบต้าเฮ้ยลูกกระจอกอะตอมิกแบบนี้เอสอาร์ตัวต่อไปอะตอมิกมาชัวไม่แล้วเซนต์มาว่างงานมาเบิ้ลเลยครับง่ายมากเซนต์มาว่างงานตามรอบติดเลยนะไม่ใช่นามาว่างงานเฮ้ยมาแล้ว NNR ของเราแล้วมันชอบมาตอนที่จะถึงการันตีแล้วนะกวนไอรินชาวบ้านเรียกกวนไอรินดูครับว่าจะเป็นตัวอะไรสำหรับ NNR ตัวนี้เรียบร้อยหมดลุ้นครับพูดดีพรีซันเนอร์เวอร์ชันพรีแองเจลยัฮูเป็นสกิลครับทุกคนอย่าบอกนะว่ามันเอาไว้ทำให้ผู้รีพรีเซนเนอร์เราแปลงร่างและตึงยิ่งขึ้นดูว่าจริงแล้วผู้รีพรีเซนเนอร์มันจะเก่งวะโซนิคมึงหล่อไปหมดลุ้นครับเอเดนอาร์ที่ได้รอบนี้เป็นสกิลไปกันต่อแน่แต่คิดดูดีๆแล้วยังไม่ได้ตัวละครเอเดนอาร์ที่ผมอยากได้เลยนี่หว่า แล้วก็ยังคงม่วงอย่างต่อเนื่องเช่นเมตามะมาม่วงอีกแล้วจะถึงการันตีแล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยพอถึงการันตีมันจะออกมาก่อนการันตีกวนตีมารู้ไหมครับว่าได้ตัวอะไรผมอยากได้อะตอมิกกับคิงว่ะทุกคนอยากลองไปเล่นอะว่าเป็นยังไงอะแต่ว่าผมน่าจะได้แหละเพราะผมได้กลิ่นอะตอมิกของผมผมจำกลิ่นลูกรักของผมได้ปุริปุริพรีซันเนอร์แปลงร่างนางฟ้า Very good กูยังชอบดวงกายหงิดไม่ได้ตัวละครไม่ว่านะได้ไอเทมแล้วมึงได้3ดวงแต่มันเอาไว้อัพเวลได้ครับทุกคนไปยาวมาแล้วตัวอะไรใครเซตามาดีโบเซตามะชุดนอนทุกคนเกมนี้เราสามารถเล่นไซตามะเองได้ครับแต่อย่างนี้เพื่อนเห็นตอนที่ผมสู้กับราชาใต้ตีนนะครับไซตามะของเรามีสามารถเดี๋ยวนะเอเดนอาร์คุณแตก2เหรอเจนอนคือมันใช่เอ็นอาร์ป่ะปั๊กเอ็นอาร์มาทั้งสิทธิ์และครูเอ็นอาร์แตก2ตัวในโรเดียวทุกคนด้วยการมาจัดเป็นเจนอนเอ็นอาร์นะตัวนี้ส่วนไซตามะที่ผมพูดค้างไว้เมื่อกี้มันจะเป็นเวอร์ชันเดียวกับในการ์ตูนที่ไซตามะฝันว่าตัวเองกำลังต่อสู้และรู้สึกสนุกกับการต่อสู้เพราะว่าไม่ได้ต่อยหมัดเดียวตายนี่แหละครับคือไซตามะเวอร์ชันนั้นที่เราจะได้เล่นกันไซตามะร่างความฝันเอ็นอาร์ผมแตกมา2ตัวแล้วครับก็คือไซตามะกับเจนอนแล้วตอนนี้อะตอมิกกูอยู่ไหนยินดีด้วยคุณไก่ได้นะคุณก็ยังไม่แตกนะเพื่อนดูนะตอนที่การันตีมัน 75 ครับ 90 มันจะออกมาตอนนี้แหละมันชอบออกมาก่อนการันตีว้าบมาแล้วจ้าอุดรที่80กูออกมาเอง มึงอยู่ถึงการันตีแล้วก็ได้รอเล่นนะต่อให้เบต้าเป็นอย่างนี้นะ มาทีเธออะตอมิกลูกรักพ่อปึ๊บครับปึ๊บใครใครสติงเกอร์มึงไม่ใช่ได้นะไม่ใช่หรอเมเดน่านี่อันนี้แหละของจริงอันนี้ของจริงโอ้โหเจนอนเหมือนเดิมครับเป็นร่างอาร์มอร์ครับผมร่างระเบิดปืนจักรกลยัยเมเดน่าของแท้อันนี้คือร่างระเบิดปืนจักรกลของจริงแล้วเมื่อกี้คือร่างอะไรทำไมเจนอนมันมี3ร่างเลยวะใช่เนี่ยเจนอนอาร์มอร์ที่อยู่ตรงหน้าตู้เลยเนี่ยเจนอนมี3ตัวจริงครับทุกคนร่าง SR แล้วก็เอเดน่าจะมี2แบบก็คือไซบอร์กยุติธรรมกับร่างอาร์มอร์ช่างหัวเจนอนก่อนตอนนี้อะตอมิกข้าเป็นยังไงรอบนี้มึงต้องมาแล้วป่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงตึก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 เพื่อนได้ยินป่ะคิงคิงเอนจินว่าใช่คิงมาเมื่อกี้มีอีสเตอร์เอ็กมาแล้วเสียงตึกตักตึกตักนี่แหละคิงไหมล่ะมึงเอาบุตรโซนิกทุกคนไม่แต่ว่าเอเดนอาร์ของมันจะแตก2ก็ได้นะฮับฮับเสียงตึกตักตึกตักกันมาแล้วเสียงตึกตักตึกตักมันจะมาตอนได้เอเดนอาร์นี่เองทุกคนผมไม่หวังอะไรแล้วนั่นไงพูลิพีซันเนอร์ไม่ตัวไอ้แหวะเฮ้ยมาแล้วกันเลยพี่กันเลยต้องมีสมุไรแล้วเขามาโอเคเดี๋ยวแม่งมาเขากับลูกกระจอกเลยโอ้มาแบบเขากับลูกกระจอกเลยทุกคนพวกเราอย่ารอนะครับผมเฮ้ยมาแล้ว
ตอมิกโดนไป600ใบอะตอมิกลูกรักผมถึงจะออกมาจากกลุ่มอีกครั้งนึงหวังว่าโอเพนเบต้าจะไม่ขนาดนี้นะเพราะเผื่อเราปั้นสุดนี้ผมน่าจะต้องโดนไปแล้วเนี่ยโอเคแต่นะเราก็ได้ตั๋วกาชามาฟรีแล้วจากโค้ดเบต้าเราก็ใช้ให้หมดไปเลยละกันเผื่อได้คิงเงินทุกคนแล้วก็ได้อะตอมิกมาครับเฮ้ยแล้วตอมิกของมาเบิ้ลไงสมแล้วเป็นลูกรักผมโอเคพอได้ซ้ำก็ได้ลูกบาทมาอัพนะครับทุกคนว้าวรอบนี้ได้อาวุธเจนอสเอ็นอาร์นะการันตีนี้ได้เจนอสร่างไซบอร์กยุติธรรมแย่เจนอสไซบอร์กยุติธรรมมาอีกตัวเอ็นเอ็นอาร์สองตัวติดแต่มาชุนอนอ๋อผู้ได้พรีเซนเนอร์ก็มีเวอร์ชัน NNR เหมือนกันทุกคนในฐานะตัวละครของเขายินดีด้วยนะจันเจตัวอวยของจันเจเนี่ยมี NNR นะครับผู้ได้พรีเซนเนอร์มีร่าง SSR ครับทุกคนเฮ้ เป็นข่าวดีครับมาสเตอร์แกมเมอร์เราสกิลมันมาต่อเลยเขามาอีกตัวครับผู้ได้พรีเซนเนอร์ NNR และตัวกาชาเราเหลือแค่187ใบแล้วครับทุกคนยังไม่ได้คิงเลยว่ะดูพรีเซนเนอร์อีกแล้วมึงออกง่ายมากออกเยอะสุดเลยเนี่ยใครโซนิกโซนิกเอเดนอาร์ครับผมเราได้วิลเลียนมาแล้วความเร็วเสียงจริงมองไม่ทันเลยร่างแหกคุกนะร่างแหกคุกมากับพูดดิพูดดิซันเนอร์ทุกคนให้โดนเซตามะโยนเข้าสังเตไปและตัวกาชาของเราก็หมดเป็นที่เรียบร้อยเราไม่ได้เห็นคิงว่ะเพื่อนๆเสียดายมากแต่ไม่เป็นไรเราได้สิ่งนี้มาแล้วไงล่ะเกมวอร์ทแมนโวก็จะมีทั้งหมด4สายนะครับทุกคนสีแดงพลังสีม่วงความเร็วสีเขียวเทคนิคแล้วก็สีฟ้าสายพิเศษอะตอมิกลูกรักของเราก็คือสายเทคนิคเรามาปั้นกันเลยกันเลยครับและอันนี้ก็คืออาวุธที่เราสุ่มไว้ตลอดกาชาแต่เราสุ่มไม่ได้อาวุธอะตอมิกเอเดนอาร์การ์ดโคตรดีอะทุกคนเพิ่มพลังให้ทีมเราทุกตัวเลยนะ 60% แต่ถ้าเกิดตัวไหนมันใส่เทคนิคเหมือนอะตอมิกจะได้เพิ่มอีก 50% โหและสกิลกดใช้ได้ด้วยทำดาเมจถึงความ 100% จะได้ที่สุ่มไม่ได้อะ ไม่เป็นไรทุกคนเราเปิดได้อาวุธSR ปั่นทุกสรรพสิ่งเพิ่มโจมตีอย่างเดียวทุกคนถ้าจะเล่นอะตอมิกก็ต้องจัดทีมแบบสายเทคนิคนะเนี่ยเปิดใช้สำเร็จและอัพเกรดได้ด้วยแต่เปิดได้ใบเดียวเลยอัพเกรดไม่ได้โอเคอันนี้เป็นแรและอันนี้เป็นแรเหมือนกันอัพเวลอัพแม่งหมดไปเลยว้าวอัตมิกเราเลเวล20ในเวลาสั้นเลื่อนขั้นไปดีครับโอ้เลื่อนขั้นเสร็จแบบนี้เร็วเลยกลับไปที่1ไปแต่เราความเร็วก็ตามผมเล่นแม่งอยู่ตัวเดียวมาเด้เลื่อนขั้นไปเล่นแม่งตัวเดียวไม่พลาด10แล้วโอเคแบงค์หมดได้60ทุกคนเหมือนรู้สำหรับทันทีไปเลยครับผมเราทำบูดิพรีซันเนอร์ดีกว่าทุกคนว่าเราได้สกิลมันมาโคตรเยอะเลยยังไงล่ะนี่อะตอมิกไม่ได้แต่ได้มึงมาถึง5ใบโอ้โหมึงจะรู้อะผมอัพสกิลบูดิพรีซันเนอร์ได้ตันเลยตันจริงทุกคนเกือบตันนะขาดดาวนึงทำได้ทั้งหมด5ดาวเราจะฝึกฝนขั้นสูงเรียนคอมโบของอะตอมิกก่อนนะครับทุกคนผมว่าอะตอมิกต้องเล่นยากแน่เลยอะลำดับ3ก่อนลงดาบเพื่อคุณคอมโบครับผมเป็นการฟาดรูแต่ไม่ใช่ตอมิกที่ซึมและคลิกซ้ายครับเพื่อที่จะต่อคอมโบแล้วก็กดคิโรที่จะต่อแล้วก็อะตอมิกที่ซึมมาแล้วแล้วก็ยังคงอะตอมิกที่ซึมยังต่อเนื่องแต่ละก็ยังคงอะตอมิกที่ซึมระยะประชิดโอ้โหคนที่เล่นกระดาษเขาปากสามกีเอาจอดีบอกเลยชื่อปุ๊บเอาชื่อปุ๊บแล้วก็อะไรวะเนี่ยอะคุณโบไอ้ไอ้ใบบุ้ยโอ้ชเดี๋ยวนะคอมโบมึงเท่ไปเปล่าแต่ตอนใช้จริงกูจะใช้ได้ไหมก่อนดูยากจังโอ้โหแนวนี้น่าต้องฝึกเยอะเพื่อที่จะเล่นแบบช้ำๆได้นะทุกคนเข้าสำนักงานใหญ่สมาคมยูโรที่เราเคยละทิ้งไปครั้งหนึ่งครับทุกคนเรามาทำภารกิจแล้วโอ้ไม่ได้มาเป็นปีอลังการงานสร้างขึ้นเยอะดูเริ่มปฏิบัติการด่านนี้ไกลที่สุดเลยหัวเนี่ยตอมมี่กูต้องมาตีกบโง่ๆเหรออ่ะอย่างน้อยเป็นวัคซีนแมวละกันลุยกันเลยทุกคนจัดทีมได้4ตัวนะครับทุกคนพวกมึงออกมาเลยหมดประโยชน์แล้วเย้ yeah! เอาสเตงกินไปด้วยมั้ยพระเอกของเราตัวใครเนี่ยระหว่างซูเปอร์แฟนกับเจนอส V2 เจนอสละกันทุกคนโอเคโอ้โหลุยกันเลยโอ้เดินทางโคตรเท่ทุกคนเชี่ยโอ้แล้วดูเสียงข้ากรอดจัดครับผมมึงหลอดทุกกระบวนข้ากับทุกการกระทำจริงเราตัวละดาที่เราสุ่มได้เข้าไปเปิดกอดแดกปูก่อนเลยรับเลยคอมโบที่เราฝึกทำทุกคนกดคิวจังหวะที่มันต่อยก้อนตอมิกิซึมมาเด้พี่ได้รู้มาแล้วน้องหลอดตอมิกิซึมแล้วก็อาตอมิกิซึมงงเราตีได้นะครับต้องรอส่วนอย่างเดียวคอมโบนี้มาแล้วอาตอมิกิซึมเอามันหนีเราย้อนระยะครับผมระยะดักมันไปถึงไหมเนี่ยมึงลองดีกับกูเหรออุ้ยมันปล่อยพลังวัคซีนมาจากระยะไกลอาตอมิกิซึมส่งไปดิครับอาตอมิกิซึมส่งไปดิครับมึงมาเด้มึงมาเด้มึงมีตัวตนหรือเปล่าเนี่ยทำไมมึงเก่งแท้วะมึงมาเด้
กูหลบได้หมดกูหลบได้หมดด้วยความดาบวายุแล้วก็ปักดาบโอ้โหคอมโบโคตรเท่ครับผมไอ้ไงหยิบเดี๋ยวรู้คอมโบทีเดียวก็ช้ำเลยอะตอมิกคิสเติมมามาได้อีกนะได้อีกนะเนี่ยพอเราเปิดโหมดสวนกลับเราจะเดินแบบคลานแบบนี้เลยทุกคนเพราะงั้นเราต้องปิดโหมดนี้แต่ว่ามันเข้ามาเรียบัญชีเราก็ใช้ได้ต่อครับผมมาดิคอมโบติดรัวๆเลยโคตรอัลติเมทจิ้มไม่มาอัลติเมทจิ้มไม่มาชิบหัวแล้วแบบหัวแล้วแบบเตรียมรับมือเอ็งกำลังจะแยกส่วนเป็น 2,000 เซลล์อาตอมิกคิสเตอร์ไอ้ชิบหัวกลายเป็นปุ๋ยปกพี่เดี๋ยวมันต้องดับปิดแบบหลอดเทศสุดมือกูแปลกเท่ไหมโอ้ยลูกรักผมมันแค่ปุ๋ยมุ้ยอะเท่เกินวัคซีนแมนกลายเป็นปุ๋ยนะครับเจออะตอมิกของเราตัดผ่าอะตอมไปเน่แล้วก็มีหมดเนื้อเรื่องด้วยนะครับทอแบบตั้งต้นฉบับมาจากมังงะเลยใครยังไม่เคยอ่านการ์ตูนมาก่อนก็มาเล่นเกมได้ครับเพราะว่าเนื้อเรื่องเราสามารถมาเสพในเกมได้แบบภาพสวยๆอย่างนี้เลยแต่จะมันกว่านิดหน่อยเพราะผมได้ลงไปอัดพวกสัตว์ประหลาดนี้ด้วยตัวเองพาลุงอะตอมิกไปเดินชมเมืองหน่อยดีกว่าตอนนี้มีเมือง A กับเมือง F ไปเมือง A แล้วมีโซนหลายที่มากนะครับแต่ในเมืองเนี่ยฟิลเดียวกับตอนที่ผมไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นเลยอะยังก็อยู่ที่ญี่ปุ่น เอ้ยมึงยังเล่นเกมมันอยู่อีกเหรอวะเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนจนตอนนี้ตกค่ำใหม่แล้วปิดเกมนะพวกมึงอะแล้วนี่อะไรอะเกมเซ็นเตอร์ลองเข้าไปสิเฮ้ยเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยโอ้ยนี่กำลังมันจัดมีเกมขับรถด้วยลองเล่นสักเกมดีกว่าช่วงนี้เป็นไงครับลองเล่นกันดูโอเคอย่างที่เห็นเลยครับว่าเกมโคตรน่าเล่นอันนี้ก็เป็นโค้ดเบต้านะครับผมได้สิทธิ์มาเล่นก่อนเปิดเซิร์ฟจริงเพื่อนๆก็สามารถเป็นฮีโร่คลาส S ตึงๆได้เหมือนกันมาลงทะเบียนล่วงหน้ากันก่อนได้เลยครับลิงก์ลงทะเบียนล่วงหน้าอยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ถ้าอยากเล่นลงทะเบียนล่วงหน้าเลยครับเกมน่าจะเปิดเร็วนี้โอ้โหแล้วนี่เกมอะไรกันครับเนี่ยโอ้ยยูคนมาเลยแล้วเจอครับทุกคนตอนนี้สตางค์ก็ได้ขับมาอย่างเป็นทางการแล้วขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมกันถึงตรงนี้กระโดดดึงแล้วพบกันครับอัตมิกิซึม